ค่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากแล้วเราก็จะทานแบบนี้มันจะนุ่มๆ นะคะตอนแรกนี่จะโรยช็อกโกแลตอยู่ใต้เตียงไม่บอกแม่ไปไหนมาแม่ตามหาหนูเรียกทั้งบ้านเลยฮะฮับนี่เกิดคนสวยคนสวยจับต้องไม่ได้เลยกินตราสนะฮะไม่ติดสุดหยาไม่เอียวเลยที่นิงอินเยอรมนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำคุกกี้อีกหนึ่งคุกกี้จะพาทุกคนมาทำคุกกี้มะพร้าวนะคะนิงเคยทำคลิปขนมเกล็ดหิมะซึ่งใช้มะพร้าวแห้งตัวนี้นะคะแต่เป็นวิธีการที่ไม่ต้องอบนะทุกคนคลิกไปดูได้นะคะในชื่อของขนมเกล็ดหิมะนะคะทำง่ายมากๆแล้วก็ช่วงใกล้คริสต์มาสแบบเนี้ยจะทำเป็นของฝากหรือก็จัดวางบนโต๊ะสำหรับครอบครัวเอาไว้ทานแบบว่าหยิบทานได้ง่ายๆอร่อยหอมมากๆแต่นี่เป็นคุกกี้สำหรับคุกกี้มะพร้าวนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทำง่ายแล้วก็หอมอร่อยมากค่ะส่วนผสมก็จะมีนะคะนี่โคคุสนะคะโคคุสเกรัสเป็ดนะคะเป็นมะพร้าวแห้งนั่นเองมะพร้าวแห้งนะคะเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบซองแบบนี้นะคะห่อนึงก็จะมี200กรัมทีนี้ก็จะใช้200กรัมเลยนะคะแล้วก็จะใช้แป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะไวส์เมล50กรัมนะคะผงฟู1ช้อนชาใครจะใช้2ช้อนชาก็ได้นะคะบักพูเฟอร์นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลทราย80กรัมแล้วก็ใช้ผงวานิลานะครับซึ่งเป็นผงน้ำตาลกลิ่นวานิลาใครจะใช้แบบน้ำแบบก้านก็ได้แล้วแต่นะคะหนึ่งใช้กลิ่นวานิลา2ซองนะคะแล้วก็จะมีเนยนะคะเนยสดนะเป็นเนยจืดนะคะทุกคนใช้50กรัมนะคะไข่ไก่2ฟองนะคะแค่นี้เองนะคะส่วนผสมเรามาทำกันเลยค่ะเราก็จะใส่เนยลงไปใครจะผสมทุกอย่างรวมกันเลยได้นะคะแต่ที่หนึ่งเริ่มต้นจากเนยก่อนเนาะเนยกับน้ำตาลก็ปรุงน้ำตาลกลิ่นวานิลานะคะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็น้ำตาลนะคะ80กรัมใส่ลงไปก็ใช้ตะกร้อนะคะตีทุกอย่างให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใช้ทุกอย่างเทลงไปรวมเข้ากันได้เลยนะเราไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะใช้มือเลยแต่ทีนี้จะเอาขั้นตอนใช้ตะกร้อมือคนๆเนยน้ำตาลนะคะไข่ไก่เนี่ยให้เข้ากันดีก่อนเนาะกันนะคะโอเคค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างค่อนข้างที่จะเข้ากันแล้วนะคะไม่ต้องแบบเต็มที่มากนักเราจะเทส่วนผสมที่เป็นเนื้อแป้งแห้งๆนะคะใส่ลงไปแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูใส่ลงไปใส่มะพร้าวแห้งของเราลงไปนะคะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนหอมมากอร่อยมากแล้วก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันมะพร้าวแห้งของเราเนี่ยสามารถซื้อมันเป็นอบแห้งเนาะสามารถซื้อได้ทั่วไปตามร้านซูเปอร์มาร์ทนะคะทุกที่เลยจะมีนะตรงชั้นของส่วนของเบเกอรี่นะคะจะเรียงกันอยู่เลยนี่ก็อยากทำไอ้ตัวขนมเกล็ดหิมะอีกรอบนะมันจะเป็นรูปลักษณะเหมือนกับราฟาเอโรที่เป็นแอลมอนด์ขาวมีมะพร้าวหอมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะทุกคนถึงจะใช้ช้อนโต๊ะตัวนี้นะมาเอาส่วนผสมทำเป็นรูปร่างนะคะประมาณนี้นะหนึ่งช้อนโต๊ะ
ขอใช้มือนะคะล้างแล้วนะปั้นกลมๆนะคะแล้วก็ทำให้เป็นกดลงมาแบบนี้เราก็จะเรียงเอาไปอบประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ประมาณนี้ปั้นกลมๆก่อนนะคะกดลงประมาณนี้นะคะนี่ไปเรียงดูขึ้นมาประมาณนี้จะได้อยู่ประมาณ40ชิ้นนะคะต่อส่วนผสมที่ทำนะถ้าใครจะทำเยอะก็เพิ่มปริมาณไปอีกเท่าตัวนะคะกดลงไปแค่นี้แล้วก็ห่อแล้วก็เรียงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบที่อุณหภูมินะคะ175องศาแล้วก็อบประมาณ 6-10 นาทีนะคะไม่ต้องให้เหลืองกรอบมากนะยังคงความเป็นสีขาวอยู่นะคะทุกคนจะให้มีความนิ่มๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะเข้าเตาอบเลยค่ะอบกันเลยค่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งอบประมาณ8นาทีนะคะทุกคนดูมีความเหลืองเพราะว่าเตาหนึ่งจะร้อนนิดหน่อยนะถ้าเป็นสีแบบนี้จะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะมาผึ่งไว้ให้แห้งนะคะผึ่งไว้ให้เย็นนะคะเรียงไว้เบาๆคุกกี้มะพร้าวของเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะเย็นแล้วก็จะนี่กรอบขึ้นข้างในจะแบบเดี๋ยวทีนี้มาชิมให้ดูทีเนาะขอเรียงใส่ถาดแป๊บนะหอมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะชิมดูสักหนึ่งชิ้นนะคะข้างล่างจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลนิดๆนะคะข้างบนก็จะออกให้มีความขาวนิดๆนึงนะคะไม่แบบเหลืองมากนักแล้วเราก็จะทานแบบนี้มันจะนุ่มๆ นะคะตอนแรกนี่จะโรยช็อกโกแลตจะตกแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตก็ได้นะคะหวานพอดีไม่หวานมากหอมมีความกรุบกรุบอร่อยมากเลยค่ะยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะลองไปทำกันดูนะคุกกี้มะพร้าวหอมหอมอร่อยอร่อยนะคะพร้อมจะเสิร์ฟคู่กับชาหรือกาแฟหรือว่าชาต่างๆในช่วงเวลานี้นะคะอากาศหนาวๆเนาะแล้วก็มาทานคุกกี้กับกาแฟร้อนๆนะคะชื่นใจยังไงลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้ทีหนึ่งอินเยอรมนีนะคะยังไงก็พูดคุยกันได้ในเพจ Facebook Fanpage นะคะของทีหนึ่งอินเยอรมนีนะมีอะไรก็ไปพูดคุยกันได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาเจอกันกับเค้กหรือว่าคุกกี้อะไรดีคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายอัลวีดาเซนเตรียมเสิร์ฟให้นายช่างใหญ่แล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ